บอกว่าดูจากผลงานเราก็เลยบอกเมื่อวันอาทิตย์ว่าผลงานเนี่ยไม่มีเกือบทุกกระทรวงพาณิชย์เนี่ยข้าวป่านนี้13 14เดือนแล้วยังระบายไม่ออกต้องกินยาระบายไหมเอาลูกกรอนไปสัก3เม็ดไหมจะได้ระบายออกฮะเอาไม่ออกเลยแล้วยังดันไปทำเรื่องน้ำเรื่องโน้นเรื่องนี้นมชงนี่เขาซีกับท่านนายกมากเขารุ่นเดียวกันชัดชัยพลเอกเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นเลยอะไรกระทงฟ้าสั่งแล้วมันจะไปไหวไหมครับมันจะไปไหวไหมแล้วเกษตรเลิกคุยเลยเลิกคุยแต่ปิติพงษ์เนี่ยให้ชาวนาเลิกทำนาแล้วไปทำสวนบ้านบิดาคุณเหรอมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยความคิดที่แย่มากและข้อสำคัญก็คือว่าปัญหาเกิดคุณจะมีชีวิตอยู่ถึงรับผิดชอบไหมวันนี้คุณให้ยางราคาทำตัดยางทิ้งไปปลูกปาล์มน้ำมันอีก5ปีปาล์มน้ำมันเนี่ยล้นตลาดเตรียมแก้หรือยังพอปาล์มน้ำมันล้นตลาดปุ๊บคราวนี้ยางพาราไม่พอไม่พอโค่นต้นปาล์มมาปลูกต้นยางตกลงประเทศชิบหายตลอดที่พวกคุณบริหารประเทศน้ำแรงผมบอกตรงนี้เดี๋ยวฝนก็มาเราเข้าพรรษาหรือยังยังวันศุกร์นี้เข้าพรรษาคือฝนมาพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าเมื่อเข้าพรรษาเนี่ยพระภิกษุเดินไปทุดงเนี่ยก็จะไปหรือเดินไปบิณฑบาตก็จะไปเหยียบนาข้าวเขาตายก็เลยบังคับให้อยู่ว่าแปลว่าฝนมาเพราะปลูกแล้วนี่ยังไม่ถึงหน้าฝนจริงๆอาจจะล่าหน่อยเพราะปกติพฤษภาก็มาแล้วล่าหน่อยก็กระดักกระดาค่ะนี่ก็โอเคแล้วพฤษภามิถุนากระดักกระดานี่ถือว่าล่ามากก็มาแล้วน้ำปล่อยแล้วแต่ว่าไอ้นาข้าวที่ตายไปแล้วล่ะยืนต้นตายแล้วจะทำอย่างไรแล้วดูแล้วคลังเนี่ยมันทุเรศมากดูนะครับวันนี้คลังยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงเขาบอกให้เอาเงินไปช่วยตื่นเช้ามาดวงอาทิตย์ขึ้นชาวนาก็ต้องเอาตังค์ให้ลูกกินข้าวไปเรียนหนังสือแล้วทำนาไม่ได้เอาตังค์ที่ไหนอ้าวไร่ละพันยังไม่มีเลยเนี่ยดูคลังยื้อแจกชาวนาไร่ละพันห่วงความเสียหายตามมาโยนให้ฝ่ายรัฐบาลชี้ขาดก็ป่านนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับยังไม่ได้เลยว่าคุณจะทำยังไงอิตาสมัยก็ดีแต่เก็บภาษีเรื่องอื่นไม่มีท่าส่งออกไปไม่ได้พอพูดถึงนายกสมาคมผู้ส่งออกทางเรือคุณนพพรเทพสิทธาเขาบอกติดลบบานทั่วโลกเลยแล้วมันไปไม่ได้คุณสมหมายก็จะไปเป็นเรื่องเป็นราวเจอเอานี่แค่3อันนะพาณิชย์เกษตรคลังต้องไปหมดพลังงานหลายอันบอกพลังงานเนี่ยลุยถั่วไม่ได้เรื่องไปได้นานแล้วไม่ควรจะอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังอยู่นะครับเพราะมือไม่ถึงเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่น้ำแรงเนี่ยค่ะท่านกลางเดือนช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่30เนี่ยจะมีฝนตกหนัก28จังหวัดเนี่ยเตรียมรับมือกับน้ำท่วมทำอย่างไรท่านเตรียมหรือยังคุณที่บอกรับภาวะน้ำแรงเนี่ยเอางบแก้น้ำแรงก็นายชัดชัยเอ้ยพลเอกชัดชัยเขาเอาไปอ่ะวันนี้ขุดเตรียมมันยังไม่เห็นมีอะไรเป็นลูกเป็นร่างเลยแล้วฝนจะมาแล้วน้ำท่วมเดี๋ยวระบายทิ้งอีกคุณก็ทำไปวันๆนึงก็อ้างว่าพอฝนมันอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ละกันฝนไม่มาแห่นางแมวฝนแรงก็หาไอ้ฝนเยอะก็หาสาวบริสุทธิ์ไปปักตะไคร้ปักตะไคร้มาแค่นั้นนะเอาก็เอาแค่นั้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำได้หรือแล้วตัวนี่เอาแค่นี้นะครับพลังงานเนี่ยทุเรศมากเลยราคาน้ำมันโลกเขาดิ่งลงแต่ราคาน้ำมันเราเนี่ยค่อยๆกระดึบลงแต่เวลาขึ้นไปเลยแล้วขึ้นแก๊สขึ้นอะไรนายณรงค์ชัยเนี่ยไม่ได้มีสับปะรดขลุ่ยเลยผมรู้จักดีแต่ผมเป็นนวเอกลูกเรียนโรงเรียนสาธิตประสานมิตรผมเป็นนายกสมาคมรู้จักดีแกไม่ควรจะไปทำงานด้านนี้แล้วแกควรอยู่กรมเจ้าท่าค่ะเพราะว่าแกท่าเยอะหน้าหล่อตอนแรกจะถามท่านไม่ถามท่านว่าท่านมีความรู้เรื่องเจ้าท่าอ๋อกรมเจ้าท่าท่าเยอะเดินท่าเยอะก็ดูเวลาแถลงการน้ำมันดิครับผมดูแล้วต้องปิดทีวีน้ำมันขึ้นราคา1บาทแล้วก็แหกปากยิ้มโอ้โหนี่ท่านนายกเลือกออกมาค่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเอาคนขายเครื่องไฟฟ้ามาโอ้โหผมนี่เซ็งกุรุตมอเลยดูแต่ละกระทรวงผมยังไม่เห็นอันไหนเป็นสับปะรดเลยผมไม่ไปแตะกระทรวงกลาโหมและมหาไทยเพราะว่าก็ผมยังไม่เห็นมีอะไรแต่หนังสือพิมพ์เขาว่าแต่ผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเป็นแต่เพียงว่าจะซื้อเรือดำน้ำก็โอเคมันก็เป็นความคิดแล้วก็มหาไทยของพ่อป๊อกเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าซีกับพ่อป๊อกแล้วไม่ว่านะก็
ยังไม่เห็นว่าอะไรอาจจะช่วยช้าหรืออะไรยังไม่เห็นชัดแต่ว่าที่เราเอ่ยมาเนี่ยเอาชัดๆยิ่งถ้าเผื่อรองนายกในวิษณุเนี่ยเลิกเลยโอ้โหมีที่ไหนคดีจำนำข้าวอ่ะบอกเอาเงินไปเสียดายเงินพันกว่าล้านไอ้เวรกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวานี่หรือเป็นอาจารย์กฎหมายไอ้อย่างเงี้ยเป็นอาจารย์ใบหวยยังไม่ได้เลยโอ้โหทุเรศแล้วดูหน้าตาแกนับวันยิ่งโอ้โหหน้าตามู่ฮู้ทุกวันไม่รู้เป็นอะไรทำบาปกับประชาชนคนไทยหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิคะท่านและอย่างนี้ถ้าเกิดท่านมองว่าเอ๊ะกระทรวงที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยค่ะมีใครที่แบบดูแล้วมีความเหมาะสมบ้างไหมคะตอนนี้ผมว่าคนไทยที่เก่งมีเยอะมีเยอะแต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยกล้าหรอกค่ะเพราะท่านนายกลงมาทะลวงหมดแล้วก็เขาก็จะไปทำยังไงล่ะค่ะเราก็เคยมีรัฐมนตรีครั้งที่เก่งชื่อสมหมายเหมือนกันค่ะสมหมายหุ่นตระกูลเนี่ยโอ้แต่อีนี่สมหมายเก็บภาษีอีนี่แขกยังกลัวนาอีนี่เก็บแหลก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 ไม่ไหวคุณสมหมายหุ่นตระกูลเนี่ยสมัยก่อนเขาก็มีคนเก่งๆพลังงานเขาก็มีคนเก่งคุณสุรีมหาสันทนะสมัยพลเอกเปรมโชติช่วงชัชวาลนะเดิมปตท.เป็นน้ำมันสามทหารแล้วมาแปลไปแปลมาก็เลยกลายเป็นว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นนักการเมืองทั้งนั้นขายหุ้นนาทีเดียวหมดแมวจองไม่ทันจะไหวยังไงเนี่ยมันก็แต่วันนี้ก็ยังไม่ไปไหนแล้วที่แย่กว่านั้นก็คือจะเอารัฐวิสาหกิจทั้งหมดไปรวมกัน12บริษัทรัฐวิสาหกิจเอาไปเป็นบริษัทใหญ่เลยเนี่ยแล้วเอามารวมกันแล้วบริหารเป็นเอกเทศถามว่ามันจะไปไหมมันจะไปไหมแล้วก็บอกว่าจะไม่ให้แทรกแซงตั้งงบประมาณของตัวเองมันเป็นไปได้เลยครับผมถามหน่อยว่ามันเป็นไปได้หรือที่เราจะทำ12รัฐวิสาหกิจเนี่ยก็มีทั้งการบินไทยมีปตท.มีอะไรอะไรอีกหลายๆอย่างที่เอามารวมกันนะครับค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดรวมกันแล้วการว่าองค์กรพอใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งบริหารจัดการยากหรือเปล่าคะท่านแล้วก็ขอโทษทีบอกว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลด้วยตั้งงบประมาณเองอ้าวแล้วมันไม่พังเหรอครับมันยิ่งพังใหญ่12รัฐวิสาหกิจที่เอาเข้ามาเนี่ยผมหาไม่เจอมันมี12รัฐวิสาหกิจเลยที่เอามาเพื่อจะเป็นตัวเนี้ยนะครับรวม12รัฐวิสาหกิจเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะไหวมั้ยครับเนี่ย12รัฐวิสาหกิจเอามารวมกันแล้วตั้งคณะกรรมการมาบริหารบอกจะไม่เกี่ยวกับการเมืองก็ท่านเป็นคนตั้งแล้วการเมืองใหม่มาเขาจะยอมเหรอท่านใช้งบประมาณประเทศก็บอกว่าไม่ต้องอ่ะใช้งบประมาณเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยมี12รัฐวิสาหกิจใหญ่ประกอบด้วยปตท.อสมท.การท่าอากาศยานการบินไทยธนาคารกรุงไทย TOT กสท.บริษัทขนส่งสหโรงแรมไทยอู่กรุงเทพบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์และไปรษณีย์ไทยค่ะโอ้โหนี่คือรวมทุกอย่างที่เป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญของประเทศไทยเป็นล้านล้านค่ะอย่างนี้บอร์ดบริหารถ้าเกิดเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจริงๆโอ้โหลำบากนะคะใช่ครับก็เหมือนอย่างที่เขาจะตั้งคณะกรรมการติดตามผลงานเขาเรียกอะไรบอร์ดปฏิรูปหรือบอร์ดอะไรนะครับเขาเรียกคณะกรรมการอะไรนะร้อยคนสภาขับเคลื่อนเออสภาขับเคลื่อนเขาบอกว่าตอนนี้200คนมีชื่อบอกเขาบอกว่าเริ่มมีคนแอบเห็นรายชื่อ100คนเป็นทหารก็คือทหารไม่ทหารผมไม่สนใจแต่ผมสนใจว่าคุณมาตั้งเพราะบอกว่าอันเนี้ยเพื่อจะคุมรัฐบาลต่อไปให้ปฏิบัติตามคสช.ไม่ปฏิบัติตามไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกครับเขาได้อำนาจรัฐเขาก็ออกกฎหมายยกเลิกใช่แล้วก็อย่างนึงบอกว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรเลยมีเพียงแค่เป็นเหมือนสภาที่ปรึกษาเท่านั้นเองก็ต้องทำตามและไหนบอกมีอำนาจและเดี๋ยวบอกไม่มีอำนาจก็เป็นการตอบแทนหรือเปล่าตอบแทนที่กำลังจะหมดสปช.สนช.หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าท่านจะเป็นเหลือฝูงใหม่เหรอค่ะเนี่ยจะเป็นเหลือฝูงใหม่ผมก็ยังสงสัยอยู่แล้วก็หลายคนก็มีชื่อว่าโอ้โหทำทิ่มสุดลิ่มทิ่มประตูให้กับรัฐบาลก็ได้มาเป็นสภาขับเคลื่อนแล้วมันจะถูกเลยแม้กระทั่งอิตาโบวอนศักดิ์จะออกก็จะไปอยู่สภาบ้าอะไรอย่างนั้นนะคือทุกคนเนี่ยมันมาสืบทอดผลประโยชน์อย่างนี้มันไม่ใช่เมื่อจะไปไหนท่านบอกว่าท่านจะไปก็ไปเลยท่านจะกลัวทำไมแล้วท่านจะกลัวทำไมก็ท่านก็พูดเสมอไปผมไปแล้วเป็นไรผมไม่รับรู้ไม่รับรู้ก็ต้องไม่รับรู้สิใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่รับรู้แล้วท่านยังมาตามนี่ตามโน่นตามนั่นมันไม่ใช่อ่ะแล้วตอนนี้ชื่อเข้าวปอรุ่นนี้เห็นแล้วน่าเกลียดมันนะครับพรที่วาวิเชษเกษมทองศรีสมชายแสวงการผมดูโผนะครับไม่รู้ตรงหรือเปล่าดูโผที่ออกมาเนี่ยก็โวยกันลั่นเลยเนี่ยถ้าไม่ตรงก็ต้องขออภัยด้วยแต่ที่ไปแอบดูมาไหวไหม
นี่สรุปแล้วคือเหมือนทุกๆองค์กรที่กำลังจะตั้งขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นกลุ่มการเมืองทั้งเก่าทั้งใหม่มารวมกันแต่ก็ไม่ได้มีคนหน้าใหม่ที่จะเป็นนักวิชาการหรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะเรื่องนั้นจริงๆขึ้นมาเลยใช่ค่ะใช่อย่างนี้แล้วมันจะไปต่อยังไงครับประเทศไทยก็เหมือนแค่เปลี่ยนผู้นำแต่บุคลากรที่ทำงานเนี่ยกลับเป็นภาคของภาคการเมืองเหมือนเดิมATV เขาเขียนไม่ดีนะครับกลับไปก็เท่านั้นเขาเขียนมาไปซื้ออ่านเอาแล้วกันนะครับประยุทธ์3ในกำมือพี่ป้อมปรับไปก็เท่านั้นนี่คือ ASCV เขาเขียนไว้ก็ไปซื้อมาอ่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราอ่านแล้วเขาขายไม่ได้มันก็จะกลายเป็นว่าแหมไปทำให้เขาเสียรายได้เนี่ยมันก็มองไปต่างๆนานาเอาผลงานดีกว่าวันนี้ท่านยังไม่ได้ทำผลงานอะไรเลยนะครับอะไรเลยแล้วการแก้ปัญหาของท่านแต่ละคนเนี่ยผมดูแล้วไม่ได้เรื่องเลยอย่างแก๊สปืนจิ๋วอย่างเงี้ยท่านที่จะแก้ปัญหาที่ต้นบอกว่าจะซื้อ CTX ใหม่เอาเนี่ยดูเฮ้ยคุณบ้าหรือเปล่าไปซื้อ CTX เนี่ยเครื่องนึงเนี่ยมันต้องใช้20ปีพอผมรู้เรื่องดีเขาบอกว่าวิกฤตแจ๊สปืนจิ๋วโอกาสทองทออทอดันซื้อเครื่อง CTX ใหม่เร็วไหมอย่างนี้ก็แสดงว่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถตรวจจับอะไรได้เลยกับของที่มีอยู่ปัจจุบันซื้อใหม่ผมขออนุญาตเอาคณะกรรมการที่ซื้อ CTX เนี่ยมีใครตะใครหลายๆคนเลยไม่รู้ชัยเกษมอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยก็เอาเข้าคุกเลยฮะก็คุณซื้อของใช้ไม่ได้ของบ้าอะไรสุวรรณภูมิเพิ่งเปิดมาได้ไม่ถึง10ปีค่ะอ้าวใช่ไม่ได้แล้วต้องซื้อเครื่องใหม่เขาใช้กัน 3-40 ปีไอ้ตัวนี้บอกไม่ได้แล้วมันไม่ชัวร์เฮ้ยผมว่าเราจนแล้วยังยิ่งบ้าเข้าไปใหญ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าท่านไม่ฟังเสียงประชาชนเลยแล้วโรงไฟฟ้าเทพาเป็นยังไงโอ้โหเป็นไงผู้ว่าสงขลานะค่ะโอ้โหไม่ให้คนเข้านะเนี่ยแล้วทำไมมันเกิดแต่เหตุอย่างนี้คือตอนนี้คือหลายๆเรื่องเนี่ยคือมันวิกฤตทุกเรื่องแล้วนะว่าจะเป็นเรื่องพลังงานแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่คือตอนนี้เขาบอกว่านายกฟังแล้วล่ะเริ่มฟังเสียงแต่ก็ไม่รู้ว่าโครงการแบบนี้จะผุดขึ้นมาอีกเมื่อไหร่คะท่านน่ากลัวมากครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์เรื่องโรงงานถ่านนรกหรือถ่านโคกเนี่ยเราต่อต้านใบรองอ4ออกไปแล้วยังต้องยกเลิกเลยพอปรากฏว่าเกิดคสช.ทางข้าราชการบอกว่าจำเป็นต้องออกเพื่อพัฒนาประเทศก็ไปหลอกทหารก็ไม่รู้เลยให้อนุมัติออกไปได้เลยก็ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยโรงงานถ่านโคกเนี่ยมลภาวะมหาศาลเนี่ยคุณอยู่ติดถนนสุขุมวิทที่ระยองเนี่ย คุณบ้าหรือเปล่าทำไมอยู่ในนิคมไม่ได้รู้ไหมนิคมไม่ให้อยู่เพราะมันมีพอลูชันเยอะกลายเป็นว่านิคมข้างถนนเลยนิคมไม่อยู่แต่กลับกลายมาอยู่ในที่ชุมชนแทนข้างถนนเลยผมเนี่ยไปประท้วงจะไม่รู้เท่าไหร่โอ้โหอิทธิพลสูงมากตำรวจอยู่ในโรงงานเลยแทนที่ตำรวจต้องเฝ้านอกโรงงานแต่ไอ้โรงงานบ้านนี่ตำรวจอยู่ในโรงงานเลยเฮ้ยมอดบัวก็ไปในโรงงานได้ไงวะเนี่ยเราก็ไปก็มันก็ทำได้แหละเพราะว่าทำได้ทุกอย่างใช้อำนาจเงินอย่างเดียววันนี้แหกปากไปร้องปปช.ไปก็คอยอีก10กว่าปีเพราะว่าเป็นเรื่องที่หมื่นกว่าจะถึงก็โอ้โหร้องมาตั้ง 4-5 ปีแล้วยังไม่ถึงมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่การต่อสู้เนี่ยมันหนักหนาจริงๆนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องที่ท่านมีมาตรา44แล้วเนี่ยท่านใช้คนละอย่างเลยท่านมาใช้ปราบเด็กแว้นก็โอเคผมไม่ได้อะไรก็ชื่นชอบเพราะเด็กแว้นก็สั่งขอรังคันแว้นไปแว้นมาแต่ถามว่าจำนำข้าวทำไมท่านไม่ใช้เรื่องใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยทำไมไม่ใช้ค่ะทำไมไม่ใช้เนี่ยผมถามท่านว่าทำไมท่านไม่ใช้แล้วในอีกหลายๆเรื่องที่ท่านควรจะใช้ท่านไม่ใช้ท่านไปใช้เรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้ววันนี้เนี่ยพี่น้องกระบี่เข้ามาชุมนุมเนี่ยเขาไม่กลัวแล้วว่าท่านจะใช้มาตรา44หรืออะไรเพราะว่าภัยถึงบ้านเขาถ้าให้สร้างไปแวดล้อมเขาเสียกระบี่ที่สวยงามเละแล้วถามว่าเมื่อหมดถ่านหินแล้วอีก 5-60 ปีข้างหน้ามันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมดูว่าไม่มีมลภาวะผมถามไม่มีได้ยังไงถ่านที่เผาเนี่ยก็ต้องเอาน้ำมาดับแล้วน้ำไปทิ้งไหนเนี่ยเอาแรกๆง่ายๆแล้วควันที่ขึ้นไปเนี่ยไอดีเหรอครับขึ้นรถยนต์มีท่ออะไรฮะไอเสียอ้าวก็มันก็บอกอยู่แล้วว่าท่อไอเสียเพราะนั้นไอปล่องข้างบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปล่องลงสีที่เราร้องเพลงโอ้ปล่องลงสีเห็นมีควันแยะมากมายสุนทรพูดก็บอกเนี่ยมันคือไอเสียก็บอกแล้วไอเสียเนี่ยโอ้โหแล้วมันจะมาถือว่าเป็นของดีได้ยังไงแล้วบอกว่าไม่มีพลังไฟฟ้าใช้ไม่พอไม่ใช่ละครับอย่างนั้นผมถามกลับว่าประเทศที่ไม่มีพลังงานเลยทำไมเขามีไฟฟ้าใช้อะคุณก็ใช้ที่มันเสียหายน้อยที่สุดก็น้ำมันเตาก็ได้น้ำมันโซล่าก็ได้ที่ในโลกนี้มันยังยอมรับแต่
ถ่านหินสะอาดเนี่ยผมยังไม่เห็นมีที่ไหนรองรับเลยลงไปลงเผาถ่านโคกเพื่อจะ